สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปที่พูดเกี่ยวกับการอ ptimize เสานะครับตัว audio คลิปทั้งหลายที่เรา Import เข้ามานะครับทำยังไงให้มันอ ptimize ที่สุดนะครับประหยัดที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้มันจะขึ้นอยู่กับเสียงที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีข้างหลังเสียงเอฟเฟกที่ใช้บ่อยๆเสียงเอฟเฟกตนี่นานใช้ที เสียง background music ที่นานๆใช้ทีแต่ยาวมากอะไรพวกนี้ครับมันจะต้องมีวิธีการ import เข้ามาที่แตกต่างกันไม่งั้นมันจะกินแรมไปเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวยกตัวอย่างของ example scene ของตัว Dark tonic มันเดิมนะครับก็คือเจ้า boost boost step scene นะฮะ boost step scene นะครับเนี่ยครับ boost s t a p scene นะครับแล้วก็ให้เปิดตัว profile r ขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะ profile r นะครับ แล้วก็ลองเลื่อนไปที่นะฮะสกอร์เมาส์ลงมาที่ตัวนี้นะครับตัวออเิโอนะฮะแล้วคลิกที่ออดิโอเนี่ยมันคลิกได้อะไรอันนะครับเราคลิกไปที่ออดิโอนะครับแล้วกดไปที่สตัดนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะดูได้ว่าตัว total memory ะครับที่มันจะต้องใช้ในการโหลดขึ้นมานะฮะโหลดเกมเราเนี่ยมันมันจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับเวลาเปิดเกมเราขึ้นมานะฮะซึ่งถ้ามันใช้เยอะมากเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะจะเล่นบนมือถือ นะครับก็จะต้องมีการปรับนะฮะเพราะถึงแม้มือถือสมัยนี้จะแรมเยอะก็ตามแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการโหลดนานขึ้นนะครับจะทำไงให,ให้มันสามารถลดระยะเวลาในการโหลดได้นะฮะเราก็จะมานั่งดูกันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเป็นในตัวของ o ูสเต็ p เนี่ยมันจะมีการเล่นเพลงหลายๆเพลงใช่ไหมครับก็คือตัวซีนมันเนี่ยมันจะมีการเล่นเพลงหลายๆเพลงอยู่นะครับ นะครับก็คือเนี่ยครับมันจะมีเพลงอิเล็กทรอนิกส์ออเคสตรารีคัชชันแล้วก็ลิทบลันส์นะครับที่ในคลิปแบ็กกราวน์มิวสิกเราได้เอาใส่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง Playlist Controller จริงๆมันจะมีอยู่เยอะมากนะครับตรงนี้มีมาสีอันใช่ไหมฮะคือให้เล่น,นพร้อมๆกันแต่ว่าผมตัดออกให้มันเหลือแค่อันเดียวพอนะครับเหลือแค่อันเดียวพอคือให้มันเล่นแค่เพลงเดียวพอนะครับซึ่งเมื่อเราลองไปดูตัวมิวสิกตัวนี้ นะครับเพลงที่เราได้มาสีเพลงเนี่ยจะค้นพบว่ามันมีเซตติ้งคล้ายกันหมดเลยเพราะว่ามันใช้ De f a u l t setting นะครับเนี่ยฮะ default s ซ t t i n g นะฮะซึ่งมันมัน,มนส่วนปกติแล้วมันดีนะฮะปกติแล้วมันดีนะฮะแต่ว่าถ้ามันไปใช้กับพวก Android หรืออะไรพวกเนี้ยจริงๆเราควรที่จะติ๊ก o v e r อร์ไลแล้วก็แก้ไขให้เหมาะสมนะครับซึ่งประเด็นนี้เราจะดูประเด็นแรกก่อนคือประเด็นของตัวมิวสิก a c k g r o u n d Music เพราะพวกเนี้ยไฟล์มันก็ใหญ่นะครับแล้วก็เล่นนาน นะฮะเราจะทํายังไงให้มันเหมาะสมดีก็ถ้ายกตัวอย่างนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราเล่นแค่เพลงเดียวดูนะฮะเราเล่นแค่เพลงเดียวคือออร์แกสตรานะครับแต่ว่าทั้ง4เพลงเนี่ยมันโดนติ๊กตัวนี้ไว้ครับพีโหลดออริโอดาต้านะครับพีโหลดออริโอดาต้าเป็นนี้เลยกันดีฟอลไปนั่นหมายความว่าไงฮะหมายความว่ามันจะทําการโหลดเพลงทุกอย่างเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในเมมโมรีก่อนครับถึงแม้ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าจะโหลดเข้ามาเก็บก่อนก่อนที่เกมจะเริ่มนะครับ เพื่อที่พอมันจำเป็นจะต้องใช้งานมันก็จะไม่ใช้เวลามากนะฮะนี่นะครับจะสังเกตเลยว่า Total audio memory ที่ต้องใช้เนี่ยสูงนะครับ51.8เมกเลยนะฮะลักษณะนี้ก็คือเจ้าไฟล์พวกนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับ48แเมกแล้วอาจจะมีตัว king ้งฮะน่าจะอาจจะมีไฟล์อื่นอีกนะครับไอตัว sound effect นะครับนะฮะ48เมกก็มาโหลดกันไว้ก่อนเลยครับซึ่งมัน มันค่อนข้างที่จะกินนะฮะกินโปรเซสพอสมควรนะครับกิน Memory พอสมควรนะฮะวิธีการแก้ไขข,ของเรานะครับเ็าแก้ไขเริ่มต้นเลยพวกแบ็กกราวน์มิวสิทั้งหลายนะฮะแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าควรจะติ๊กตัวนี้ออกเนี่ยนะครับพิโหลดออเดียโอให้ติ๊กออกซะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราติ๊กพิโหลดออร d เดียโอออกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเพลงที่มันจะเล่นเนี่ยมัน มันจะโหลดเฉพาะตอนที่มันจะต้องเล่นนะครับนะฮะมันไม่ได้โหลดมาเก็บไว้ก่อนตั้งแต่แรกถึงช่วงเวลาไหนที่มันจาเป็นต้องใช้มันก็จะโหลดขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ถ้าให้ถูกต้องจริงๆนะครับก็คือไอสตัวเนี้ยสเพลงเนี้ยมันควรจะย้ายเข้าไปอยู่ที่ตัว r e s o u r c e folder ตรงนี้นะครับ r e s o u r c e folder ตรงนี้เนี่ยอันนี้มีอยู่เหมือนกันนะครับเอาเพลงทั้งหมดมาใส่อยู่ตรง e s o u r c e ตัวนี้นะครับ หมายความว่าไงเวลาเอาเพลงมาใส่อยู่ตรงรี o อ r c สตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะสั่งโหลดและอันโหลดมันได้ด้วยตัวสคริปต์ของเราเองหรือแม้แว,ว่า,เ,าเพลงมันเล่นจบและมันก็จะอันโหลดของมันเองครับนะฮะมันจะมีโหลดและอันโหลดของมันเองถ้ามันอยู่ในโฟลเดอร์รีสอรสตัวนี้นะครับแล้วมันก็ติดมากับตัวบิลนะฮะด้วยปกติทั่วไปแล้วถ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องการที่จะแมเนจเรื่องโหลดอันโหลดเองได้เนี่ยเราจะมาไว้ที่รี o อ r c สตัวนี้นะครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะฮะเดี๋ยวขอเปิดตัวนี้ให้ดูหน่อยนะครับเป็นเว็บของ The Night of Unity นะครับเรื่องเกี่ยวกับ Resource Folder นะฮะขอยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมาครับว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยเวลา Asset อ,อะไรก็ตามที่เรา Build ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีซีนของเราอยู่เนี่ยเนี่ยซ c นแรกแล้วก็ซีน2ตรงนี้ครับซีน1ซหนึส,นสอเนี่ยมันไปในซ c นมันมีอะไรอยู่ นะครับมันมีอะไรอยู่มันก็พยายามจะโหลดแอสเซทตัวนั้นมาให้หมดนะครับอย่างซีน2เนี่ยมันมีการใช้แอสเซท2ด้วยนะครับมันก็โหลดมาหมดเลยนะครับเพื่อให้ทั้งซีน1นซีน2ใช้แต่ถ้าสมมุติว่าในบิวต์เซตติ่งเราตัดซีน2ออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะไม่โหลดแอสเซท3นี้เข้ามาเก็บไว้แล้วเราก็ไม่มีทางเลยที่เราจะเอาแอสเซท3มาใช้ได้เพราะว่าในซีนในไฮระกี้ะครับมันไม่มีการอ้างถึงแอสเซทพวกนั้นเลยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อยากจะ อยากจะเอาแอสเซทสมาใช้อ่ะครับนะถึงมันจะไม่มีการอ้างถึงในซีนหนึ่งเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าบางทีเราก็เดี๋ยวจะสั่งโหลดมันเองภายหลังให้เข้ามาอยู่ในซีนภายหลังเนี่ยถ้าเราทําแบบเดิมเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะมันไม่เคยมีการอ้างถึงเลยมันจะไม่มีทางเข้าถึงแอสเซทสได้เลยนะครับแต่ถ้าในอนาคตเราอยากให้มันอ้างถึงแอสเซทสได้ถึงแม้ว่าตัวซีนมันไม่เคยอ้างถึงเลยแต่สคริปต์เราแบบในอนาคตอยู่ดีมันไปอ้างถึงเนี่ย เราสามารถทำให้มันมีตัวตนขึ้นมาได้นะครับโดยการเอาแอสเซทตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ตัว r e s o r โฟลเดอร์เนี่ยนะครับ r e s o r โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ตรง e s o อสโฟลเดอร์เนี่ยเราสามารถจะเขียนโหลดและอันโหลด r o u r c e นั้นเองได้นะครับแตกต่างกับตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วก่อนซ1จะเริ่มเนี่ยครับมันจะทำการโหลดแอสเซทหแอสเซทสขึ้นมาโดยอัโตโนมัติทันทีเก็บไว้ก่อนก่อนที่ซ1นจะใช้งานนะครับ แต่ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในรีซอสตัวนี้เนี่ยเราสั่งได้เองครับว่าจะให้โหลดหรืออันโหลดตอนไหนเมื่อใช้เสร็จสั่งได้เองเลยนะครับนี่คือความสะดวกของมันเขาก็เลยยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาครับว่าสมมุติเรามีหน้าโหลดดิ้งตัวนี้นะครับหน้าโหลดดิ้งซึ่งหน้าโหลดดิ้งเนี่ยมันจะมีถ้าโหลดครั้งที่1อาจโชว์ภาพนี้โหลดครั้งต่อมามันอาจจะโชว์อีกภาพหนึง่งก็เรามีเตรียมไว้15ภาพสมมตนินะครับซึ่งถ้าสมมุติเราทำอาการิทึมเนี่ยในในซีโหลดดิ้งของเรานะฮะในซีโหลดดิ้งของเรา,า,รา,าพ อ้างอินสเปกเตอร์นะอ้างทั้งหมด15รูปภาพมันก็จะทําการโหลด15รูปภาพนั้นนะครับมาเก็บไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะทําหน้าโหลดดิ้งซีนซึ่งบางทีมันโอ้โหมันนานมากแล้วเราจริงๆเราอยากโหลดแค่รูปเดียวแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องการต้องโหลดเก็บไว้15รูปไม่ไม่ต้องการเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะเขาก็แก้ไขยอย่างนี้ครับเขาก็แค่เอาไอ้15รูปนี้นะครับไปอยู่ในรี s อร์ทโฟลเดอร์นะครับไปอยู่ใน er. รีสอร์ทโฟลเดอร์พออยู่ในรี s อร์โฟลเดอร์ปับนะครับ เราสามารถจะเขียนสคริปต์นะครับคือไม่ต้องไปอ้างอิงในอินสเปกเตอร์ไม่ต้องไปแอดคอมโพเนนต์อะไรเข้าไปไม่ต้องนะฮะเขียนสคริปต์โหลดมันขึ้นมาเลยนะครับอย่างเงี้ยครับรีสอร์ทโหลดนะครับสร้างเป็นเท็กเจอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็โฟลเดอร์โหลดดิงอิมเมจซึ่งมันอาจจะเป็นอยู่ในโฟลเดอร์ในในรีสอร์ทโฟลเดอร์อีกที่่งรีสอร์ทโฟลเดอร์แล้วก็โหลดดิงอิมเมจโฟลเดอร์แล้วก็ค่อยเป็นอ่าเท็กเจอร์ไอดีนะครับก็เป็นหมายเลขของรูปนั่นเองหน,นึ่งสอาางโหลดดขึ้้นมาไ นะครับไอตรงนี้ก็เป็นแรนดดอมาจอหนึ่งสองสามันก็จะโหลดมาแค่รูปเดียวครับโหลดมาเสร็จปั๊บเราก็สร้างเป็นสปายแล้วก็เพิ่มคอมพเนนต์แล้วก็ไปใส่ใน, Image, นคอมพเนนต์อิมเมจนะฮะคือคือไม่ได้ไปอ้างอิงไม่ได้เก็บรูปภาพนี้ไว้ในซีนไฮล์กี้เราอะไรเลยมันอยู่ในรีซอสโฟลเดอร์นะครับทำแบบนี้มันจะโหลดขึ้นมาเราสั่งโหลดขึ้นมาเองได้ผ่านรีซอสโหลดใช้เสร็จเราจะอันโหลดก็ได้หรือโดยปกติแล้ว Unity ก็ทําการอันโหลดให้นะครับแน้นี่คือข้อดีของการที่มันอยู่ใน, er, นรีซอสโฟลเด เราสามารถจะตัดสินใจเองได้ว่าอยากจะเรียกขึ้นมาใช้ตอนไหนนะครับไม่จําเป็นถ้ามันยังไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องเป็นต้องโหลดมาเก็บไว้ก่อนเหมือนกับไอที่เอาทุกอย่างไปทิ้งไว้ในซีนะครับอะไรที่มีอยู่ในซีมันก็จะโหลดเก็บไว้ก่อนหมดเลยนะฮะนั่นซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายนะฮะซึ่งแน่นอนถ้ามาโยงเข้ากับไอตัวการอัพติมไนซ์ซาวใช่ไหมครับการอัพติมไนซ์ซาวก็เป็นแบบเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย พวกมิวสิกซาวด์ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คือควรย้ายมาอยู่ตรง r e s o u r c e f เด d e r พวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าย้ายมาอยู่ตรง e s o u r c ฟ Folder พวกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำการให้ตัว Master Audio มันจะจัดการเองนะครับว่ามันควรจะโหลดตอนไหนก็นคือค่อยตอนโหลดมาตอนใช้งานเป็นต้นอย่างนี้นะครับหรือถ้าง่ายสุดขี้เกียจย้ายมาตรง Resource เนี่ยก็แค่ติ๊กไอตัว p i ลด t a u d i o Data นี้ซะนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าติ๊กแล้วเป็นไงนะฮะจะได้เห็นภาพมากขึ้น นี่นะครับอันนี้เราติ๊กพีโหลดออกไปแล้วนะแล้วแอปพลายไปนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดเพยตอนนี้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ t o t a ท m e m เมมที่ใช้เหลือเพียงแค่16เมกท่อนั้นเองนะครับเหลือแค่16เมกท่อนั้นเองนะครับ มันโหลดมาเฉพาะออเคสตราที่ใช้งานไม่ได้ทั้งหมดนะฮะเนี่ยมีแค่นี้ครับยกเว,เว้นว่าเพลย์ลิสต์ของเราเนี่ยมันก็เล่นทุกเพลงครับมันก็จะกลายเป็น58เมกนะครับเนี่ยถ้ากลับไปที่เพลย์ลิสต์นะครับถ้าเป็นตัวปกติเลยใช่ไหมฮะตัวปกติเลยเนี่ยเราก็จะมีการสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีการเลือกเพลงใช่ไหมฮะอิเล็กทรอนิก ดแบัสอ่ะอย่างเงี้ยฮะถ้าเรากดเพลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น58เมกอ้อย8ิบแเมกนะฮะนี่มันเล่นกี่เพลงอยนะ่างเงี้ยอ๋อนี้มันเล่น2เพลงทำไมเล่น2เพลงนะครับก็มันมีแค่เพลิง p พลย์ลิสต์คอนโทรลเลอตัวนี้2เพลงก็28เมกเองนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าใช้ Import Setting แบบนี้นะครับมันก็จะช่วยได้นะฮะมันช่วยได้นะครับตรงนี้มันไปค t ดอะไรมาไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องทำความเข้าใจไว้นะครับก็คือมีโหลด background ตรงนี้นะครับโหลด in background นี่คือจะเป็นลักษณะที่ว่า คือให้ซีนมันโหลดเสร็จแล้วอะ่ะแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ค่อยโหลดอยู่เบื้องหลังนะครับนะฮะไม่จําเป็นจะต้องโหลดพวกนี้ให้เสร็จก่อนแล้วซีนค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็สามารถช่วยได้นะฮะแล้วก็โดยปกตินะครับถ้ามันเป็นมิวสิกพวกเนี้ยแล้วมันมีความยาวค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวโหลดไทที่เราจะเลือกใช้นะครับเราจะเลือกเป็นแบบสตรีมมิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบลบไอ้พวกนี้ก่อน อันนี้มันเพิ่งโดนสร้างขึ้นมาแปลกดีนะฮะมันสร้างชานะครับก็ออร์แกสตราตัวนี้นะครับออร์แกสตราตัวนี้เนี่ยโหลดไทป์ตัวตัวที่จะเป็นควรใช้เลยนะครับก็คือตัวสตรีมมิ่งตัวนี้นะครับสตรีมมิ่งสตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับตัวสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะค,ค่อยๆโหลดเพลงมาครับโหลดมาเสร็จปั๊บก็เล่นแล้วก็ทิ้งไปมันจะมีเมมโมรี่เล็กๆของมันอะนะครับ ค่อยๆโหลดค่อยๆเล่นไปมันดู YouTube อะฮะโหลดทีนิดแล้วค่อยเล่นโหลดทีนิดแล้วค่อยเล่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เมมโมรีไม่เยอะนะครับใช้ CPU ก็ไม่เยอะมากแต่เสียค่า iO เยอะก็คือโหลดเข้าโหลดออกบ่อยนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับเพลงยาวๆครับเพราะถ้าเพลงยาวๆเนี่ยเราจะให้มานั่งโหลดเก็บไว้ทิ้งไว้เลยหลายเมกเนี่ยมันไม่ไหวนะครับแล้วก็พวกมิวสิกพวกนี้คือมันดีเลยได้ไงแบล็กการ์มิวสิกพวกนี้มันดีเลยได้ไม่ใช่ซา์เอฟเฟกต์ว่ายิงปับ๊บมันปึงป้งปึง้งไม่ต้องไง อยู่สิวีนี้มันก็อาจจะดีเลยเล็กน้อยเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเกมนะครับแล้วก็มีอีก2องออปชันตรงนี้ก็คือ d e c o m p l e s e นะครับ d e c o m p l e s e on load นี่ก็คือไฟล์เพลงเราขนาดเท่าไหร่เนี่ยพอโหลดขึ้นมาปั๊บ,จ,บ,นะบจับใส่แรมเลยนะครับจับใส่แรมเลยนะฮะข้อดีคืออะไรข้อดีคือ CPU ทํางานน้อยมากนะครับมันไม่ต้องมานั่งอันซิปอะ มันก็เล่นเลยครับมันเล่นตามคุณภาพนั้นเลยทันทีนะครับดีคอมเพรสออนโหลดแต่มันใช้พื้นที่เยอะมากนะครับอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแบบ Compress in memory นะครับค่า Default ก็มักจะเป็นตัวนี้ก็คือ,เ,อเวลาที่เรา Import โหลดขึ้นมาเนี่ยนะครับโหลดเข้ามาเนี่ย,ยตัวเสียงเราที่จะอยู่ใน Memory เนี่ยจะถูกบีบอัดเอาไว้นะครับบีบอัดเอาไวใ้ให้มันมีขนาดเล็กลงใน m e m o r y นะครับ แล้วก็เวลาจะเรียกใช้งานก็ค่อยมาคลายมันออกมาในแรมแล้วก็ค่อยเรียกใช้งานเพราะฉะนั้นพื้นที่มันใช้น้อยลงแต่ว่า CPU กินแรงมากขึ้นนะครับลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งก่อนครับว่าถ้าเป็นพวกดนตรีพวกนี้นะครับแนะนําเป็นอย่างยิ่งว่าควรจะใช้เป็นแบบสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ดนตรีที่เล่นนานๆพวกนี้นครับเนื่องจากว่าไฟล์มีขนาดใหญ่นะครับการบีบอัดฟอร์แมตของมันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3คุณภาพด้วยกันแบบ PCM นี่คือไม่บีบอัดอะไรเลย นะครับไม่บีบอัดอะไรเลยนะฮะคุณภาพจะดีเยี่ยมมากนะครับแบบ v อเบสเนี่ยนะครับแบบบอ b บสตัวนี้เนี่ยคุณภาพจะระดับ MP3 นะครับแล้วก็ปรับคุณภาพได้เนี่ยอันนี้จะปรับคุณภาพไม่ได้นะครับแต่อันนี้จะปรับคุณภาพได้ว่าอยากได้คุณภาพระดับไหนเสียงก็จะแย่ลงมาครับแต่ว่าไฟล์จะมีขนาดเล็กนะครับไฟล์จะมีขนาดเล็กพอสมควรนะครับลักษณะนี้นะฮะแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็น ADPCM นะครับ ตัวนี้จะเป็นในลักษณะที่คุณภาพมันจะอยู่กึ่งๆนะฮะกึ่งๆระหว่างสตัวนี้คือคุณภาพดีกว่าไอ้ตัวนี้นะครับแต่ว่าใช้พื้นที่เก็บเนี่ยน้อยกว่าตัวนี้นะครับแต่คุณภาพดีสุดคือตัวนี้นั่นเองอันนี้รองลงมาอันนี้แย่สุดนะครับพื้นที่ที่ใช้เก็บตัวนี้น้อยสุดตัวนี้ปานกลางตัวนี้เก็บเยอะมากนะครับตัวนี้ใช้ cpu น้อยสุดนะครับตัวนี้ใช้ cpu รองลงมาตัวนี้ต้องขายสิเยอะใช้ cpu มาก เพราะฉะนั้นถามว่าจะต้องเลือกใช้อะไรแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมานั่งบอกอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าสําหรับตัวมิวสิกแล้วนะครับมิวสิกมันอยู่ยาวๆนะฮะอยู่ยาวๆคุณภาพมันอาจไม่จาเป็นต้องดีมากนะครับเราก็เลือกเป็นอย่างเงี้ยครับตัววอลบิตไปนะครับลักษณะนี้เราก็เล่นไปนะครับแล้วมันก็จะมีซัมเปิลเลตนะครับเราก็สามารถปรับได้นะฮะจะเป็นออปติมัยก็ได้นะครับอ่าโอเวอร์ไลท์ก็กําหนดเองก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลย นะครับถ้างงานสุดก็อ p พติไม e มันก็จะปรับให้เหมาะสมไปนะฮะอันนี้ลองกดแอ p พลดูนะครับอันนี้สำหรับ m u s สินะฮะที่ไฟล์มันใหญ่ๆยาวๆนะครับต,ต้องต้องต้องปรับนะไม่งั้นเล่นใน m e m o r รีทีนี้เครียดนะครับลองกด Play ดูนะฮะโอเคเราจะเห็นได้เลยว่าตัว m e m o ม y ที่ใช้เป็นไงครับแค่4เมกเองแล้วมันค่อยๆโหลดมา,าถามว่าคุณภา,ภาพเสียงดีไหม มันก็ตกลงนะครับคุณภาพเสียงมันก็ตกลงนะครับก็ถ้ารับได้ก็โอเคนะครับก็ดูตรงนี้นะครับ original s i ส์เราจะเห็นได้เลยว่า original s i ส์มันคือ12เมกอะครับ import size เข้ามาแค่1.3เมกแค่นั้นเองนะครับเพราะเราบีบอัดแบบบอ b บินะครับแล้วลองมาดูบีบอัดแบบอื่นๆบ้างนะครับเอาบีบอัดแบบ ADPCM นะฮะลลองดูนะครับกดเพลย์นะ 4.2เมกเหมือนกันนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่ขึ้นนะครับขนาดใหญ่ขึ้นจาก1.3เป็น2.5นะครับแต่เนื่องจากใช้สตรีมมิ่งมันก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วว่าประมาณ4เมกก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคครับมีมีข้อห้ามนิดนึงสตรีมมิ่งนี่เหมือนจะดูดีนะฮะแต่มันใช้เวลาในการโหลดเข้าโหลดออกเยอะมากนะครับเพราะว่าเกิน4เมกมันก็โหลดทิ้งแล้วก็โหลดของใหม่มาใน4เมกของมันเขาบอกเลยว่าสตรีมมิ่งเนี่ยมันเหมาะกับใช้เป็นคือเหมือนเปิดยู u ูบแบะ ถ้าเปิด YouTube พร้อมๆกันหลายคลิปมันเริ่มไม่โอเคแล้วในการที่สตรีมมิ่งเพราะมันก็ตุกทุกอันจริงไหมครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรามีมิวสิกแบ็กกราวน์ที่มันผสมกันเยอะๆอย่างถ้าเป็นเดโมซีเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนคือมันจะผสมกัน4เพลงถ้าผสมกันอย่างนั้นเขาไม่แนะนําให้ทำสตรีมมิ่งครับเพราะมันจะช้าๆกันหมด iO มันจะเยอะมากจาก iO มันทําแค่ไฟล์เดียวมันต้องทําทั้งหมดสไฟล์นะครับเวลาการทํส4ไฟล์โหลดเข้าโหลดออกเหมือนอันฮาร์ดดิสต์นะครับมันไม่โอเคนะฮะมันก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนจากระคับ ถ้ามันหลายๆไฟล์นะครับเปลี่ยนจากสตรีมมิ่งมาเป็นแบบ c o m p เพรส Out ดีกว่านะครับคอมเพรสเอานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมิวสิกอันเดียวนะครับเล่นไปเรื่อยๆ across scene พวกนี้ก็ใช้เป็นสตรีมมิ่งได้ไม่มีปัญหานะครับในลักษณะนี้แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับพวกไฟล์พวกนี้นะครับเวลาอยู่ใน Master Audio เนี่ยถ้าเราไปตรงในส่วนของตัว p e r i s s e t t i n g ตรงนี้ครับเราพยายามกด Fort เนี่ยฮะเลือกออปชันเป็น f o r all to t d นะฮะ เพราะแบ็กกราวน์มิวสิกพวกนี้มันเป็นเสียงแบบที่ไม่ว่าอยู่ใกล้ไกมันคือมันได้ยินเท่ากันไม่จําเป็นต้องใช้ 3D นะครับคือโดยปกติทั่วไปเนี่ยตัว Main c a m ล่ามันจะมีตัวนี้นครับมันจะมี Audio l i s t e n ซนเนอร์นะไอออเดียลิสเซนเเนี่ยมันจะคอยฟังจากออเด s o u r อสนะครับทุกๆตัวทุกเพลงมันจะมีออเด s o u r อสมันอยู่อะครับเนี่ยออเด s o u ซอสพวกนี้ที่เป็นตัวแหล่งกําหนดเสียงนะครับนั่นหมายความว่าโดยปกติเรามักจะเอา ออดิโอ i s เซนเนอร์เนี่ยที่ถ้ามันได้ยินอะไรมันจะออกเสียงําโพงอะนะมาติดไว้ที่กล้องเพราะถ้ากล้องมันหันไปทางไหนเนี่ยมันถึงค่อยได้ยินเสียงตรงนั้นจากออดิโอซอรตตรงนั้นนะครับซึ่งมันใช้การประมวลผลครับเพราะมันมองเป็น3มิติเลยนะแต่ไอเสียงแบ็กกราวพวกนี้มันไม่จําเป็นครับที่จะต้องเป็น 3D นะ 2D ก็พอ ใ,ใกล้ๆก็ได้งั้นก็ฟอสให้มันเป็น 2D ทั้งหมดซะก็ะจะลดการประมวลผลไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสรุปในการออพติมไนซ์ซาวด์ที่มันเป็นมิวสิกนะครับที่ยาวๆนะฮะเล่นกันยาวๆฟังยาวๆนะครับก็จะออพติมไนซ์แบบนี้นะครับคำถ,ถามต่อมาครับแล้วถ้าเป็นพวกซาวด์เอฟเฟกต์ล่ะเราควรจะออพติมไนซ์ยังไงดีนะครับซาวด์เอฟเฟกต์มาดูกันอย่างพวกเนี้ยเนี่ยพวกซาวด์เอฟเฟกต์พวกเนี้ยนะครับคือพวกเนี้ยมันจะเป็นไฟไล์ค่อนข้างเล็กนะครับไฟล์ค่อนข้างเล็กนะแล้วก็ มันจาเป็นจะต้องโดนเล่นบ่อยๆอย่างเช่นเสียงยิงเสียงยิงปืนนะฮะเสียงยิงปืนพวกเนี้ยนะครับมันจำเป็นต้องเล่นบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราค้นพบว่าสาวเอฟเฟกต์พวกเนี้ยที่มันจาเป็นต้องเล่นบ่อยๆนะครับเราจะเลือกตัวนี้เลยครับ D e c o m p l e s e o n l o a d นะครับ D c o m p l e s e on l o a d หมายความว่าไงหมายความว่าขอคุณภาพเต็มๆเ,เลยอะนะโหลดตัวเพลงไปใส่ไว้ในแรมตามนั้นเลยตอนที่เราเล่นก็คือไม่ต้องมานั่ง อันซิฟอะไรเลยครับอ <Yes. S 1> ันคอมเพลซอะไรเลยคือเล่นเลยคุณภาพเสียงดีที่สุดลักษณะนี้แต่มันก็ใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรพวก s าวเอฟเฟกพวกนี้มันเล็กนิดเดียวนะฮะเสียงมันสั้นนะครับเราโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้ยินบ่อยๆนะครับคุณภาพมันต้องเป็นไงฮะเลือกแบบคุณภาพดีๆเลยนะแล้วก็ให้มันอยู่ในรมไปเลยลักษณะนี้นะครับก็ดูสิขนาดมันก็แค่กิโลไบต์เองครับ14กิโลไบต์เองเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับลักษณะนี้นะ เพราะฉะนั้นสาวพวกนี้โหลดเข้ามาก็โอเคนะครับโอเคอยู่นะครับดีออนเพจออนโหลดไปเลยนะฮะแต่ว่าถ้าซาวซาวเอฟเฟกแบบไหนนะครับที่นานๆโหลดทีนะครับนานๆโหลดทีเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ซาวเอฟเฟกไม่แนะนําไม่ใช้เป็นสตรีมมิ่งนะครับเพราะมันเป็นซาวเอฟเฟกมันมักจะซ้อนกัน,นหลายๆอันสตรีมมิ่งห้ามนะครับห้ามแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่ซาวเอฟเฟกมันยาวหน่อยนะครับแล้วก็นานๆทีเนี่ยเน้นให้ใช้เป็นคอนเพซอินเมมโมรีนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก pcm ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เอาเป็น pcm ก็ได้นะครับหรือถ้าจะโอเคหน่อยก็ adpcm ก็ได้ลดคุณภาพหน่อยแต่ไม่แนะนำให้เป็นตัวนี้ sound effect ฟังดีดีนะครับ sound effect ฟังดีดนะคือขนาดมันเล็กอยู่แล้วอย่าไปทำเป็น mp3 หรือ w a r b i s การไปบีบอัดให้แบบเป็น w a r b i s เนี่ยคือปกติถ้าเรา play play audio source ใช่ไหมครับ play audio source เนี่ยถ้าเราใช้เป็น pcm เนี่ยสั่ง skip play audio source ครับมันจะใช้เวลาเล่นอย่างรวดเร็วมาก นะครับก็คือใช้เวลา0.02วิเล่นละนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นวอร์บิตตัวเนี้ยเวลาในการที่มันต้องคลายซิปนะครับอันคอมเพลซออกมานะมันใช้เวลา 0. 0.2วิเนะในการสคริปต์เพลงครั้งหนึ่งนะครับมันต่างกันพอสมควรแล้วยิ่งเป็นสายเอฟเฟกที่เราต้องอินเตอร์แอคกลับมาทันทีอย่างเงี้ยมันไม่ควรนะครับก็ควรจะเป็น PCM ไปะนะครับแต่ถ้ามันยาวมากน่าเกียดมากนะครับก็น้อยก็ ADPCM แล้วกันนะครับแล้วเลือกเป็น Optimize หน่อยเพื่อให้ไฟล์มัน เล็กลงมาหน่อยในลักษณะนี้นะครับสรุปนะครับเรื่องการ o ptimize sound ตรงนี้นพยายามสังเกตตัวโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเช็ค Memory แล้วก็เช็คตัว Import Setting ของตัว Audio แต่ละแบบนะครับให้โอเคที่สุดนะฮะแล้วก็นิดนึงแล้วกันครับเรื่องสุดท้ายสำหรับ sound effect ก็คือเวลาที่เราไปใช้ตัว master audio ใช่ไหมครับเข้าไปที่ตัว group mixer ตัวนี้มันจะมีตอนที่เราลากไฟล์เข้าไปใส่ เนี่ยครับล่างใส่เข้าไปใส่ตัวเนี้ยครับมันจะมีถามว่าเาเราจะเป็นคลิปหรือเป็นรีซอร์ตไฟล์นะครับ variation <alu> เนี่ย variation create mode เนี่ยครับจะสร้างขึ้นมาเป็นแบบคลิปหรือให้อยู่ในรีซอร์ตไฟล์ไปเลยนะครับก็ถ้ามันจะเป็นต้องใช้บ่อยๆนะครับถ้าจะเป็นต้องใช้บ่อยก็แนะนำว่าเลือกเป็นรีซอร์ตไฟล์ไปเลยนะครับซึ่งถ้าเลือกเป็นรีซอร์ตไฟล์ปั๊บเนี่ย Make sure to deck from resource folder only ไอตัวเสียง sound effect พวกเราตรงนี้มันจะเป็นต้องอยู่ใน resource folder นะครับหรือใน resource folder นะฮะก็มันก็จะทำการโหลด unload un ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าที่ไปใช้เป็นคลิปแบบนี้เพราะคลิปแบบนี้คือจะอยู่ที่ไหนของโปรเจกต์ก็ได้ขอให้อ้างถึงนะครับซึ่งการโหลด unload un มันจะไม่ดีเท่ากับไปอยู่ใน resource folder ที่เราจัดการอะไรเองได้นะครับในลักษณะนี้งั้นก็สรุปนะครับวิดีโอนี้ อุ้ยเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะยาวพอสมควรแต่ว่าจําเป็นต้องฟังนะครับในส่วนของซาวด์ซิมไนเซชันนะครับคือ Import Setting พวกนี้ยังไงก็แล้วแต่ตรวจดูให้ดีๆเลือกให้เหมาะสมว่าเป็นซาวด์เอฟเฟกหรือเป็นมิวสิคนะครับคุณภาพต่างๆดูดีๆว่าควรจะเอาเป็นแบบไหนนะฮะนานๆฟังทีนะครับก็แล้วยาวเกินไปก็จะบีบอัดก็ได้ถ้ามันเป็นมิวสิกถ้ามันฟังบ่อยๆสั้นๆน,นะครับจัดแล้วก็เป็นอนะินเตอร์แอคชั่นอ่ะทำยิงปืนปับป๊บดงังปั๊บดัง เสียงซ้อนกันเยอะๆก็ควรที่จะเป็นแบบเต็มที่ไปเลยโหลดมาเก็บไว้ในเมมโมรีแบบเต็มๆไปเลยเวลาอ่านไม่ต้องไปใช้ CPU อะไรตอบสนองให้เร็วที่สุดนะครับลักษณะนี้ก็โอเคนะครับก็ลองฟังวิดีโอนี้แล้วลองไปสรุปดูนะครับสรุปดูถ้านึกวิธีการสรุปไม่ออกนะครับผมแนะนำให้เข้าไปที่แอปกูรูอ่าเดอะไนท t ออ t ยนนะครับแล้วลองไปดูเรื่องลอง Import Setting คิว l ิงยูนิตี้เกมพาร t ทนะฮะอันนี้เขามีการสรุปมาอยู่นะครับว่า รูปแบบแต่รูปแบบของเสียงเนี่ยควรจะเซตติ้ง audio clip แบบไหนดีนะครับที่เหมาะสมนะฮะก็ก็โอเคนะครับเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะฮะ the night of unity. com นะครับแนะนำว่ามีโอกาสก็ควรเข้าไปหาความรู้จากที่นี่นะครับผมโอเคนะครับผมก็สรุปมาให้ตามนี้นะครับผมก็เจอกันอีกทีครับคุณครับ